สวัสดีท่านคนดูทุกๆคนกันด้วยนะก็สวัสดีทุกๆคนกันเลยนะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพียงแค่จะมาบอกสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงอัปโหลดคลิปช้ามากนะครับคือแบบยังไงอาทิตย์หนึ่งโอ้โห 2-3 คลิปเองนะบางทีก็1คลิปเพียงโอ้โหคือบางคนก็แบบเฮ้ยทำไมลงคลิปช้าบางคนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนเนาะสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปมากเท่าไหร่ก็เพราะว่าหนึ่งเลยเพราะว่าผมไปติดเกมนะผมเล่นเกมจนลืมจนลืมอัดคลิปเยอะคือเล่นเกมอะไรบ้างก็เล่นแบบพวกเกมบนโลบอกในโลบอกไปทั่วนะเล่นไปทั่วสร้างนู่นสร้างนี่บ้างนั่นแหละสองครับผมมันมีคนที่จะให้ผมช่วยเล่นเกมในโรบล็อกเนาะก็คือแบบโอ้โหคือผมไม่อยากจะช่วยอ่ะถ้าผมบอกปฏิเสธไปมันก็เขาก็จะเสียใจซึ่งผมก็ไม่อยากทำให้เขาเสียใจเนาะคือก็ต้องฝืนนะฝืนตัวเองนะฝืนห้ามลงคลิปอีกนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมนั้นได้อัปโหลดคลิปช้านะต่อไปอันที่3ครับผมก็คือผมนั้นติดสร้างแมปครับติดสร้างแมปโอ้แค่ติดสร้างแมปเองก็มีเวลานี่ก็คือผมเนี่ยติดสร้างแมปคือติดแล้วติดเลยไงสร้างแปลว่าผมติดแบบวันนี้เบื่อสร้างนู่นนี่สักหน่อยดีกว่าแล้วพอผมสร้างไปเรื่อยๆผมก็ลืมครับเพลินๆนะผมสร้างไปเรื่อยๆจนมันแบบยังไงมันเกินเวลาที่ผมจะทำคลิปอ่ะคือว่าผมจะกำหนดเวลาไว้ว่าเวลาเนี้ยผมทำคลิปตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นผมก็จะทำแต่ว่าคือผมติดมากเกินไปครับพวกสร้างเกมไม่ใช่สิสร้างแมปอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พวกเล่นเกมพวกให้ผมช่วยเล่นเกมโอ้โหคือมันเครียดครับคือมันตึงอ่ะมันแบบมันรู้สึกอึดอัดใจเวลาไม่ได้ลงคลิปไงคือผมก็ต้องมาอัดตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันแบบเกรงว่าแบบไม่ได้ลงคลิปนานเนี่ยมันจะมีคนดูหายไปครับคนดูหายไปเกลี้ยงแน่นอนนะคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ธรรมดาสำหรับบางคนนะที่แบบเห็นผมลงคลิปช้าแล้วมันช้าเกินนะซึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วอ่ะไม่มีอะไรจะมาทำคลิปอ่ะก็อันดับต่อไปก็อันดับที่4เนาะที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำครับมันไม่มีดราม่าอะไรมันไม่มีคำอะไรที่ต้องเตือนแล้วครับคือทำไปมันก็แบบยังไงมันก็เหมือนเดิมอ่ะอย่างเช่นผมทำคลิปเตือนเกี่ยวกับการพิมพ์คำหยาบในแชทโลบอกแบบพิมพ์รุนแรงอ่ะแล้วพอผมเตือนไปมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีเพราะว่าผมทำไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมคืออะไรมันก็เหมือนเดิมหมดครับคือทำคอนเทนต์ไปดูเปล่าๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็คือเตือนกันไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีคือถ้าผมไปแบบไปนู่นนี่เขาแบบต่อหน้าเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะคือมันวุ่นวายนะก็เนี่ยแหละครับ4สาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปคือเอาง่ายๆคืออัปโหลดคลิปช้าเนาะก็คือตอนเนี้ยผมก็รู้สึกแบบมันเซ็งอ่ะคือมันไม่มีแรงบันดาลใจในการทำ YouTubeสร้างแมปบ้างเงี้ยมันไม่มีแรงบันดาลใจนะแล้วคือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ผมอยู่ไปเนี่ยโอ้โหไม่มีใครช่วยผมสร้างแมปได้เลยไม่มีใครเลยนะโคตรเซ็งเลยนะผมคือมันมีคนช่วยได้ไหมมีครับแต่ว่าเขาไม่มีเวลานะก็คือผมสร้างทั้งหมดคนเดียวเพื่อนเล่นทั้งหมดในกลุ่มที่เหลือค่อยๆมาก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งตัดต่ออีกตัดต่อเสียงเอาเพลงใส่เ
พอเพลงใส่ก็ต้องมาทำปกคลิปโหคือมันยากเย็นอะแล้วเวลาเอ็กพอร์ตคลิปเนี่ยคือมันนานครับนานปาไปชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงคือผมก็ไม่ชอบในตัวโน้ตบุ๊กของผมเลยคือมันช้าเนื้อช้าช้าไม่รู้จะช้าไปถึงไหนนะช้าเลยเกินคือมันไม่มีเวลามากครับคือเอาง่ายๆคือผมมีเวลาแต่ผมไปทำอย่างอื่นแทนการลงคลิปนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ผมเตือนแล้วคือเตือนไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็สำหรับนี้ก็ขอแรงบันดาลใจทุกคนด้วยเนาะคือผมก็ทำคลิปมานานแล้วประมาณ2ปีรวมช่องเก่าด้วยและอีกช่องเก่าของช่องเก่านะคือผมถ้าผมหยุดการทำ YouTube เนี่ยคือชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปเลยคือผมจะเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่แบบมันแบบยังไงถ้าผมไม่ทำ YouTube เนี่ยคือแบบชีวิตผมมันเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนแบบมันขาดอะไรไปบางอย่างเออเนาะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยเนาะใครที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมก็กดไลค์หน่อยก็ยังดีนะนะแล้วก็คอมเมนต์ให้กันแรงบันดาลใจผมหน่อยก็ได้เออแบบเออสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็ขอแรงบันดาลใจด้วยไม่ใช่ว่าเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มที่จะมาแล้วให้แรงบันดาลใจอย่างเดียวคุณผู้ชมสามารถให้แรงบันดาลใจได้ครับผมเพราะว่าคือทุกคนมีสิทธิ์ลงความคิดเห็นนะให้แรงบันดาลใจกันหน่อยผมเป็นคนชอบอ่านมิ้นเยอะๆนะก็ฝากด้วยเนาะคือผมไม่มีไฟในการที่จะทำอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ